อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูพุดดิ้งข้าวโพดคาราเมลหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Coconut Corn Caramel Pudding พุดดิ้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีนหรอก็มีฝักข้าวโพดแล้วก็กะทิข้าวโพดเขาหมายถึงว่า growth อาจแปลว่าการเลื่อนตำแหน่งส่วนกะทิหรือมะพร้าวอยู่ด้วยกันครอบครัวอยู่ด้วยกันเรียกได้ว่ามีความอบอุ่นเกิดขึ้นเอาล่ะวันนี้ก็เลยรวมของความหมายดีๆเอาไว้ใช่มาขั้นตอนการทำของเราน้ำตาลทรายนะคะแป้งข้าวโพดตามด้วยเกลือป่นพูดถึงวุ้นก็ต้องใช้ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก2ช้อนชาตามด้วยน้ำเปล่าวันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมะลายเปิดไฟใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำตามด้วยใบเตยมัดกลมพูดถึงกะทิเราสองคนเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปเลยข้าวโพดต้มสุกแกะเอาแต่เมล็ดอุ้ยน่ากินน่ะใช่เวลาเจอข้าวโพดหอมกะทิเพราะกะทินี่หอมอยู่แล้วเราจะไม่ต้องต้มนานส่วนผสมเดือดแล้วนำใบเตยของเราออกมาจากนั้นก็ตักส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช่ค่ะโอเคปล่อยให้เขาเย็นคุณผู้ชมเลือกใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสแบบเราสองคนเนี่ยได้กลิ่นได้ความหวานเทลงไปนะคะ100กรัมเราแนะนำนะคะว่าให้เอาผงวุ้นเนี่ยมาผสมกับพวกส่วนผสมแห้งก่อนมันจะทำให้คุณผู้ชมผสมง่ายขึ้นอันนี้สูตรนี้เราใช้4ช้อนชาและแน่นอนจะใช้นางเงือกคุณภาพดีมากเลยโอเคส่วนผสมวุ้นเราก็คนก่อนเกลือป่นอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะจ๊ะพอพูดถึงคาราเมลเนี่ยน้ำตาลทรายแดงจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วยชูโรงเพราะว่าจะทำให้สีเข้มขึ้นที่สำคัญจะมีกลิ่นหอมของน้ำตาลทรายแดงเพิ่มมากขึ้นด้วยแนะนำข้าวทองนะพอพูดถึงกะทิแล้วเนี่ยนะคะเราสองคนเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100%ใส่หมดขวดเลยนะแบบนี้หมดขวดเลยค่ะแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยใช่ค่ะอุ้ยแล้วอยากจะบอกว่ามันง่ายมากเลยอ่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำน้ำเปล่าและผงวุ้นกับเกลือป่นแล้วก็แป้งข้าวโพดของเราใส่ลงไปก่อนนำขึ้นตั้งไฟถ้าเกิดว่าส่วนผสมอื่นร้อนแล้วแล้วใส่ผงวุ้นลงไปอันนี้เหนื่อยแน่อุ้ยหอมมากเลยอ่ะหอมมากจริงจากนั้นเราจะตักส่วนผสมที่เป็นตัวกะทิคาราเมลของเราเนี่ยลงไปอันนี้อาจารย์เมย์แนะนำเราว่าให้ใส่แค่ครึ่งพิมพ์เพราะว่าเราจะเอาส่วนผสมที่1ของเราเนี่ยใส่ลงไปหลังจากได้ส่วนผสมชั้นที่2แล้วเราจะเอาส่วนผสมชั้นที่1ของเราใส่ลงไปโอเคจะได้ตรงนี้แล้วเราก็เอาส่วนผสมที่เป็นกะทิคาราเมลของเราเนี่ยทับหน้าลงไปอีกชั้นหนึ่งเต็มแล้วค่ะเต็มเลยนะทิ้งไว้จนกระทั่งส่วนผสมแตะเราหน้าตึงๆใช่จากนั้นนำเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นโชว์เลยว่าข้างในของเราเนี่ยน่ากินแค่ไหนก็โอเคนะข้าวโพดแน่นเลยชิ้นพุดดิ้งข้าวโพดคาราเมลของเราเรียบร้อยแล้วเจอข้าวโพดอร่อยใช่ไหมสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่คาราเมลกับกะทิเข้ากันได้ดีมากที่สำคัญเวลากินน่ะมันไม่ใช่เนื้อพุดดิ้งที่นุ่มๆอย่างเดียวแล้วเราก็รู้สึกว้าวมากเพราะว่า
วลาข้าวโพดลงไปในคาราเมลกับกะทิมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อสุดยอดเลยจันเมย์วันนี้ขนมความหมายดีมากที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆเลยล่ะอยากให้คุณผู้ชมที่บ้านนะคะลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูเพราะว่าทำง่ายที่สำคัญเลยนะอร่อยอร่อยล่ะขอให้ผู้ชมเส้นถีเจนคางเส้นถีเจนคางแปลว่าร่างกายแข็งแรงอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลา 4:30 นค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับคาเฟ่สไตล์อินดัสเทรียลเท่ๆนะครับที่ร้านคราฟคาเฟ่ครับมันนุ่มมากเลยอ่ะกินแล้วมันลงตัวสุดๆครับใครก็ตามที่เป็นนักเลงกาแฟแล้วก็ต้องตกตะลึงพึงเพลิดแน่เรไรเอสเพรสโซ่น่ากินอ๋อตกใจ อะไร